วันก่อนได้คุยกับเพื่อนเก่าแล้วเพื่อนก็บอกว่ากำลังเครียดแล้วก็มีความรู้สึกกังวลบางอย่างวันนี้เลยมาออกแบบการ์ดสำหรับคลายเครียดไปให้เพื่อนทำง่ายทั้งผู้ให้สบายใจคนรับใช้สีช็อกน้ำมันระบายบนกระดาษ100ปอนด์นะคะจากนั้นใช้สีอะคริลิกระบายทับลงไปอีกทีนึงทาให้ทั่วๆเลยค่ะมาเขียนข้อความฝากถึงเพื่อนลงบนการ์ดสักหน่อยติดไม้จิ้มฟันไว้สำหรับขูดลงบนการ์ดนะคะพอเพื่อนได้รับการ์ดใบนี้แล้วก็แกะไม้จิ้มฟันออกมาขูดเล่นได้เลยทำเสร็จแล้วยังได้เป็นงานอาร์ตแอบสแตกไว้ตกแต่งมุมโปรดหรือโต๊ะเขียนหนังสือด้วยนะรักใครห่วงใยใครลองส่งการ์ดพักใจไปให้ดูนะ